คุณสุขใจนะคะจากจังหวัดสระบุรีค่ะคุณสุขใจสวัสดีค่ะดีค่ะค่ะคุณสุขใจมีปัญหาเรื่องที่ดินมรดกที่ได้รับมาไม่มีทางเข้าออกใช่ไหมคะค่ะค่ะอยากที่จะแก้ไขหรือยังไงคะมันเป็นแบบว่าเป็นที่นาเนี่ยพ่อแม่เขาแบ่งให้เป็นแบบเป็นเหมือนที่ยาวๆอย่างเงี้ย20ไร่เขาให้เป็นท่อนๆ ทีนี้คนต้นนาเขาไม่ยอมเปิดทางให้ต้นนั้นเป็นพี่เป็นน้องอ่ะพี่น้องค่ะแล้วทำไมอ่ะพี่น้องกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมไม่รักกันนะทำไมมาปิดทางคนน้องพี่คนน้องอ่ะทำไมอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แรกอ่ะเป็นพี่สาวทีนี้พี่สาวเขาก็เอาที่นาเนี่ยเอาไปเข้าธนาคารทีนี้เขาก็ไม่มีเงินแบบว่าจะใช้หนี้ธนาคารลูกเขาก็ไปถ่ายออกมาลูกเขาก็ไม่ยอมเปิดเหมือนเก่าพี่น้องกันพี่น้องกันนี่แหละที่พูดกันอยู่เนาะมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เราก็เหมือนจะพูดซ้ำซากนะแต่ว่าก็ต้องพูดอีกอะว่าเวลาพ่อแม่แบ่งที่ให้ลูกเนี่ยแบ่งทางด้วยให้แบ่งเป็นเพราะพ่อแม่ไม่แบ่งทางอะลูกมันจึงทะเลาะกันตีกันอยู่ตรงนั้นเวลาพ่อแม่ยังอยู่ก็บอกว่าเดินไปเถอะเดินไปเถอะอย่างเงี้ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคุณสุขใจฟังผมนะเพราะไม่แบ่งทางไงเพราะพ่อแม่ลูกไม่มีปัญหาคิดว่าลูกจะเคลียร์กันได้มีที่อยู่เท่าไหร่แบ่งไปตามส่วนหมดไม่มีทางไอ้คนข้างหลังก็ผ่านข้างหน้าไอ้ข้างหน้าวันหนึ่งมันมีลูกไม่ยอมก็ปิดไอ้ข้างหลังออกไม่ได้ก็ต้องฟ้องเปิดทางคุณสุขใจครับเรื่องเดียวนะผมไม่พูดยาวนะเรื่องนี้นะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดสระบุรีให้เชิญนะพี่น้องนั่นแหละมาเจรจากันถ้าไม่ยอมก็ฟ้องเปิดทางเป็นทางจำเป็นไม่ต้องเสียค่าตอบแทนเพราะเป็นที่โฉนดแปลงเดียวที่พ่อแม่แบ่งให้นะครับถ้าจะฟ้องก็ใช้ถ้าไปหาทนายความก็ฟ้องถ้าไปหาอัยการให้เจรจาให้นะครับเอาอย่างนั้นนะไม่มีทางเป็นอย่างอื่นนะครับพี่น้องกันแท้ๆครับคุยกันไม่ได้แล้วตามกฎหมายนี่เขาจะให้ทางเดินหรือเปล่าคะตามกฎหมายต้องได้ 100% น่ะทางจำเป็นมันต้องได้อยู่แล้วครับทางเข้าทางออกประมาณเท่าไหร่คะตามข้อเท็จจริงนะครับว่าเราสมมุติเราจะเอารถเข้าไปไถนาเอารถเข้าออกก็ตามอย่างน้อยก็3เมตรอ่ะ3 4เมตรตามจริงตามจริงตามจริงถ้าฟ้องนี่มันเป็นแบบอายจิตอาสาหรือเปล่าคะโอ้ยมีที่เสียขนาดนี้จะไปขอจิตอาสาไม่ได้ใช้เงินเองครับจ้างทนายเองคนจนก็ว่าไปอย่างคนมีตังมีที่ขนาดนี้ต้องให้ทนายก็มีรายได้บ้างแล้วจะใช้ฟรีตลอดไม่ได้มันไม่ใช่คนรวยรวยไม่รวยมีที่เขารู้อยู่แล้วโอ้โหที่ซะตั้งกี่ไร่เมื่อกี้บอกมา20ไร่จะใช้ทนายอาสาทนายก็จะกินอะไรเล่าไร่นี่ไม่ใช่จ้าเดียวนะคะก็แบ่งให้4ไร่ตั้งหลายล้านนะมั้งเอาละเข้าใจแล้วไม่มาถามเรื่องค่าทนายนะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ